สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนุ่นสุดธิพายอมพูดแล้วนิกกี้นอชัดได้จีบไหมเรียกได้ว่าหลังจากกระแสะข่าวถูกโยงว่าเป็นมือที่3ก้อยกับนิกกี้สำหรับสาวนุ่นสุดธิพาล่าสุดได้ถูกเชิญมาในรายการโดนเทเซมาที่แพทล่าสุดแพทนอปพาตัวแทนหมู่บ้านทำหน้าที่งัดทุกคำตอบจากนุ่นสุดธิพามวยแซบสุดฮอตกับทุกดรามา่ากอดหอมนัวเนีย โดยทีเซอร์รายการแพทถามนุ่นว่ามีดารานุมนุ่มดาราชายดีเอ็มมาจีบเราบ้างไหมนุ่นถึงกับหัวเราะยอมรับว่ามีและกับคำถามว่าตอนนี้โสดไหมตอนหนึ่งนุ่นบอกว่าถ้านูจะคุยกับใครใหม่เราจะต้องเคลียร์สถานะกันก่อนเราเลิกกันแล้วนะพอตกลงว่าเลิกปุ๊บฉันคุยคนใหม่ได้แพทก็ยังชมว่าแสดงว่าเรามีเสน่ห์นะ เมื่อถามว่านิกกี้เขาเคยจีบคุณไหมนุ่นสันหัวทันทีโดยนุ่นยังพูดถึงเรื่องการครบแฟนมานั่งโฟกัสพอเราครบกันปุ๊บพอสถานะเป็นแฟนเราจะเหมือนเป็นอีกคนพอได้ชื่อว่าเป็นแฟนจะต้องสนใจจะต้องคอยเป็นประสาขีดกลางทอแดกว่ายอยจะมีชนีมายุ่งไหมสำหรับใครที่อยากฟังเต็มๆสามารถรับชมได้วันที่23เดือนมีนาคมนี้2นาฬิกาทุ่มรอชมกันเต็มๆ